เหล่ากาชาติพิศณุโลกพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศณุโลกเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ช่วยเหลือผู้ประสบอคีภยัยที่อำเภอวัดโบทและอำเภอวังทองค่ะ นางสุจิตราศรีนามรองนายกเหล่ากาชาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดพิษณุโลกและนายธานินสมบูรณ์ศาลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกออกเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลังจำนวนสองหลังที่บ้านเหล่าขวัญตําบลท้อแท้อำเภอวัดโบด์ คือบ้านเลขที่132หมู่4ของนางวรรณพรอ,อินแก้วพร้อมครอบครัว2คนและบ้านเลขที่138ของนายสมชายคำพึ่งพร้อมด้วยครอบครัวรวม7คนซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดกัน โดยเ,เกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนสาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจรจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลังอีกหนึ่งรายที่อำเภอวังทองคือบ้านของนางทองขาวดวงแนตรเลขที่3 0 9ตำบลวังนกแอน่น โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและเหล่ากาชาจังหวัดพิษณุโลกได้นำถุงยังชีพผ้าหม่มข้าวของเครื่องใช้และเงินสงเคราะห์รวม7,000บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว